นี่นะฮะดูผลงานขี้นกขี้นกนี่เต็มเลยเต็มเลยเดี๋ยวต้องล้างแล้วหาทางไล่มันไปสวัสดีทุกคนพบกับนิกกี้ไมเวอร์นะคะอันนี้ที่เห็นที่เป็นขวดน้ำเรียงอยู่เนี่ยนะคะขวดเนี่ยก็คือเป็นวิธีการจัดการกับนี่ไงเจ้าพวกนกอย่างที่เมื่อสักครู่เนี่ยใช่ไหมมันบินนิกกี้ไมเวอร์เล่าว่าเจอปัญหาเรื่องนกมันมาเกาะนะคะเกาะอยู่ตามเนี่ยราวเนี่ยมันก็เกาะอยู่เนี่ยบนราวตากผ้านี่นะคะเกาะแล้วก็เกาะอยู่บนคอมเพรสเซอร์แอร์นะเอออันนี้ก็จริงๆวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดน่าจะเป็นการติดตะข่ายแต่กรณีที่เราไม่สามารถจะติดตะข่ายได้ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะสมมติว่าเราไม่สามารถติดตะข่ายได้เนี่ยนิกกี้มิเวอร์ก็เลยลองมาทำแบบนี้ดูปรากฏว่าจากคลิปที่แล้วมันจากที่เล่าเมื่อสักครู่นะว่ามันมีขี้นกเนี่ยพอมันติดแบบนี้นะคะผ่านไปอาทิตย์นึงเนี่ยปรากฏว่าปัญหาเรื่องนกก็ไม่มากวนแล้วคือมันพอจะไล่ได้นะคะเพราะว่าเอาขวดน้ำมาติดแบบนี้นะมันทำให้นกมายืนไม่ได้ไงเพราะว่านกมายืนสองขาใช่ไหมมันยืนไม่ได้ไงมันยืนขาเดียวไม่ได้ไงมันไม่มีที่ยืนไงนี่นะอันนี้ก็เป็นแบบวิธีแก้แบบง่ายๆแต่หลังบ้านเราอาจจะไม่สวยไงถ้าเราทำแบบเนี้ยแต่บางทีมันเป็นห้องแบบว่าที่เราเช่าอยู่แล้วไม่สามารถจะไปแบบทำอะไรได้เยอะอะแบบนี้นะแล้วก็ยังตากผ้าได้นะส่วนข้างบนเนี่ยนกก็ชอบมายืนนะแล้วก็มาขี้ใส่นะฮะชอบมายืนแล้วก็ขี้นี่มันยังบินอยู่เลยเนี่ยนะพอเอานี่มาติดปุ๊บนะตรงเนี้ยมันมีความเป็น45องศามันเป็นสโลปเนี่ยขามันมายืนไม่ได้ไงเพราะว่ามันไม่เท่ากันมันมายืนไม่ได้ละมันยังสามารถตากผ้าได้อยู่นะเนี่ยก็ยังตากผ้าได้อยู่ยังตากผ้าได้อยู่นะฮะด้านล่างนี่ถ้าตากแบบพวกตัวกางเกงตัวสั้นๆอะไรเนี่ยมันก็ยังจะเห็นว่านกเยอะมากแถวนี้นกเยอะมากเลยบินไปบินมานะเพราะจุดหนึ่งที่นกมันชอบมากๆอีกจุดหนึ่งก็คือบนคอมเพรสเซอร์แอร์นะคะก็เราก็หากล่องอะไรก็ได้นะเป็นกล่องเปล่ามาวางบังให้มันยืนนะก็อันนี้เราลองทำดูปรากฏว่าใช้การได้ผลแล้วก็ไม่เป็นการรังแกไม่ได้เป็นการรังแกสัตว์อ่ะมันจะมีเครื่องมืออื่นใช่ไหมเราไม่อยากใช้ไงก็กลัวว่าจะเป็นการรังแกสัตว์แบบนี้ก็สามารถทำได้นะง่ายๆทำง่ายอันนี้เราก็ติดสก็อตเทปธรรมดาเองแต่ขวดพลาสติกพวกนี้เราว่ามันคงจะไม่ได้ทนทานนักหรอกเพราะว่าพอมันเจอแดดมันก็อาจจะกรอบเสียง่ายนะคะแต่ตอนนี้เรายังคิดได้เท่านี้อยู่นะยังไม่รู้ว่าจะหาวัสดุอะไรที่มันสะดวกแล้วก็ง่ายก็ใช้อันนี้ไปก่อนก็ใช้มาอาทิตย์นึงละก็พอช่วยเรื่องแก้ปัญหาเรื่องขี้นกไปได้เนาะตอนนี้นกก็ไม่ได้มากวนมาและแต่นกกระจอกตัวเล็กๆอะมันอาจจะเกาะได้อยู่นะแต่นกกระจอกไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเรานะที่เป็นปัญหาคือนกพิราบเพราะว่ามันมาขี้แล้วมันก็ร้องเสียงดังนะฮะบางทีเช้าตู่เนี่ยมันมาร้องวันเสาร์อาทิตย์ก็มาร้องเนี่ยอย่างเงี้ยก็เลยมาเล่าสู่คนฟังว่าใครปวดหัวกับนกถ้ายังไม่สามารถติดตะข่ายอะไรได้เนี่ยก็ใช้วิธีนี้ก็ได้สำหรับคลิปนี้นิกกี้ไมเวอร์ขอลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย